วันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ครีมชีสโมจิมาฝากค่ะวิธีทำไส้ครีมชีสสตรอเบอรี่ใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุสเบกพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมส่วนผสมสตรอเบอรี่ที่พักไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักส่วนผสมไส้ลงบนภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำโมจิใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟจากนั้นนำส่วนผสมแป้งร้อนๆเคล้ากับแป้งนวลที่เตรียมไว้แผ่ออกตักแป้งน้ำหนัก20กรัมวางไส้ครีมชีสสตรอเบอรี่หุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้